ติ้งอัปเดต EP นี้นะครับผมพาเพื่อนๆกลับมาที่โครงการศิวลีศรีนครินทร์ร่มเกล้ากันอีกครั้งเพราะว่าแลนด์เฮาส์เนี่ยเขาเปิดตัวแบบบ้านซีรีส์ใหม่ที่แรกในโซนนี้เลยครับเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นที่จะอยู่โซนด้านในโครงการได้ความเป็นส่วนตัวสูงในราคาเริ่มต้น 6.79 ล้านบาทรายละเอียดจะเป็นยังไงตามผมเข้าไปอัปเดตกันเลยครับตัวโครงการตั้งอยู่บนถนนเคหะร่ม9ช่วงที่ใกล้กับแยกเคหะร่ม9ครับทำให้ไม่ไกลกับถนนกรุงเทพกีทาตัดใหม่หรือถนนศรีนครินทร์ร่ม9ที่จะช่วยให้เราสามารถเข้าตัวเมืองชั้นในได้ง่ายส่วนอีกฝั่งก็ไม่ไกลกับสนามบินสุวรรณภูมิที่มีเส้นทางของ Airport Rail Link นะครับหรือด้านบนก็สามารถเชื่อมกับถนนรามคำแหงที่จะมีรถไฟฟ้าสายสีส้มและรถไฟฟ้าสายสีชมพูในอนาคตได้ไม่ยากด้วยส่วนเรื่องความอุดมสมบูรณ์นะครับก็จัดมาให้ครบครันทีเดียวเพราะย่านที่เราอยู่นี้เป็นแหล่งพักอาศัยขนาดใหญ่ของโซนนี้ทำให้มีทั้งของกินของใช้และสิ่งอำนวยความสะดวกรายล้อมอยู่โดยรอบเริ่มที่ตลาดบวรร่ม9ที่บริเวณหน้าทางเข้าโครงการบนถนนเคหะร่ม9เองก็มีร้านค้าร้านอาหารให้เลือกอีกเยอะครับหรือถ้าจะไปใช้ห้างสรรพสินค้าก็มีตัวเลือกให้เลือกหลายแห่งในระยะไม่ไกลทำให้เราสามารถอิงความอุดมสมบูรณ์ได้โดยรอบนอกจากนั้นทั้งปั๊มน้ำมันสถานศึกษาและโรงพยาบาลก็มีรายล้อมให้เห็นในระยะไม่ไกลครับที่ดินโครงการจะมีขนาดประมาณ70ไร่ภายในจะมีทั้งหมด260ยูนิตครับแบบบ้านซีรีส์ใหม่นี้นะครับเขาเป็นแบบบ้านที่พัฒนามาจากแบบเดิมเพื่อตอบสนองการอยู่อาศัยที่ดียิ่งขึ้นครับเช่นการที่ทำพื้นหน้าห้องน้ำชั้น1เนี่ยให้เรียบเสมอกันสำหรับบ้านไหนที่มีผู้สูงอายุนะครับก็สามารถเดินได้สะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้นหรือที่โถงบันไดชั้น2เนี่ยเขาก็ทำให้มีความโปร่งและโล่งยิ่งขึ้นไม่อึดอัดเป็นต้นครับโดยที่นี่เนี่ยเขาจะมีแบบบ้านใหม่ทั้งหมด2แบบก็คือแบบบ้านโคซี่ที่มีพื้นที่ใช้สอย137ตารางเมตรนะครับและแบบบ้านคอมฟี่ที่จะมีพื้นที่ใช้สอย153ตารางเมตรครับส่วนแบบบ้านที่ผมจะพาทุกคนมาชมกันในวันนี้เนี่ยจะเป็นแบบบ้านโคซี่ที่เป็นแบบเริ่มต้นภายในตัวบ้านนะครับเขาจะเป็นโถงยาวที่รับแสงถึง3ฝั่งสามารถเลือกจัดและปรับพื้นที่ได้หลากหลายเลยด้านหลังบ้านจะเป็นครัวปิดที่เป็นสัดส่วนจะได้ประตูกระจกบานเลื่อนและกระจกเข้ามุมมาให้ด้วยตรงนี้จะช่วยให้ภายในบ้านเนี่ยดูโปร่งและโล่งยิ่งขึ้นแถมยังสามารถเชื่อมต่อทางสายตากับภายนอกได้ดีด้วยซึ่งภายในบ้านมาตรฐานของทั้ง2แบบนะครับทางโครงการเขาจะบิวอินชุดครัวไทยมาให้ครบทั้งตู้ด้านบนและด้านล่างและฮูดดูดควันเลยตรงนี้จะช่วยให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายได้เยอะเลยครับส่วนฝั่งหน้าบ้านจะได้ห้องนอนที่ชั้น1มาให้เหมาะกับครอบครัวที่มีผู้สูงอายุเพราะจะได้ไม่ต้องเดินขึ้นลงบันไดนะครับและด้านข้างๆก็จะมีห้องน้ำที่มีส่วนอาบน้ำมาให้พร้อมเลยด้วยครับส่วนที่ชั้น2จะแบ่งออกเป็นห้องนอนขนาดใหญ่2ห้องที่มีขนาดพอๆกันเหมือนเป็นมาสเตอร์เบดรูมทั้ง2ห้องเลยครับสามารถวางเตียง 5-6 ฟุตได้และมีพื้นที่เหลือสำหรับวางตู้เสื้อผ้าภายในจะมีห้องน้ำมาให้ในตัวทั้ง2ห้องได้ฉากกั้นอาบน้ำมาพร้อมเลยครับโดยห้องน้ำของห้องนอนทางฝั่งด้านหน้าบ้านจะได้โถสุขภัณฑ์อัตโนมัติมาให้ด้วยครับส่วนแบบบ้านคอมฟี่นะครับเลเยอร์ที่ชั้น1เนี่ยจะคล้ายๆกันกับแบบบ้านโคซี่เมื่อสักครู่เลยแต่ส่วนที่แตกต่างกันเนี่ยจะไปอยู่ที่ชั้น2ครับโดยจะได้พื้นที่พักผ่อนเพิ่มทางฝั่งหลังบ้านนะครับมีกระจกข้อมูลมาให้ทำให้ดูโปร่งและโล่งยิ่งขึ้นสามารถจัดเป็นมุมห้องทำงานหรือพื้นที่อเนกประสงค์ได้ส่วนภายในห้องนอนหลักก็จะได้พื้นที่มากยิ่งขึ้นมีมุม Walk-in Closet หน้าห้องน้ำให้เป็นสัดส่วนเลยครับและนอกจากนี้บ้านซีรีส์ใหม่นี้นะครับจะได้ Air Plus Square เทคโนโลยีจากแลนด์เฮาส์ที่เป็นบ้านหายใจได้ทำหน้าที่ช่วยถ่ายเทอากาศและกรองฝุ่น PM2.5 ภายในตัวบ้านมาให้ด้วยครับแบบบ้านซีรีส์ใหม่ที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นะครับจะมีตำแหน่งอยู่ด้านในโครงการซึ่งข้อดีก็คือจะได้ความเป็นส่วนตัวสูงเพราะว่าจะไม่มีรถผ่านไปมาหน้าบ้านเราเยอะนะครับส่วนพื้นที่ส่วนกลางหลักของโครงการนี้เนี่ยเขาจะตั้งอยู่ที่บริเวณด้านหน้าโครงการที่ผมยืนอยู่บริเวณนี้ครับตรงนี้เนี่ยเขาจะมีพื้นที่จอดรถด้านหลังนะเราสามารถขับรถมาจอดใช้งานได้ด้วยและพื้นที่ที่เขาจัดมาให้เนี่ยก็ดูดีทีเดียวครับอย่างพื้นที่ภายนอกตรงนี้นะครับเขาจะจัดมาเป็นสนามหญ้าขนาดใหญ่เราสามารถพาน้องๆมาเดินเล่นวิ่งเล่นออกกำลังกายได้นะครับแล้วก็ด้านในก็จะมีพื้นที่ของสนามเด็กเล่นให้อีกจุดหนึ่งด้วยส
ส่วนข้างๆกันทางฝั่งด้านนี้นะครับจะมีผื่นน้ำขนาดใหญ่เหมือนกันตรงนี้เนี่ยจะช่วยสร้างบรรยากาศดีๆให้กับภายในโครงการแล้วเวลาเราใช้งานคลับเฮ้าส์หรือว่าพื้นที่ส่วนกลางบริเวณนี้เนี่ยเราก็จะได้ทั้งบรรยากาศของสวนแล้วก็ผื่นน้ำเลยครับส่วนภายในอาคารคลับเฮ้าส์ด้านในจะประกอบไปด้วยพื้นที่ล็อบบี้หรือเป็นลิฟวิ่งรูมของอาคารหลังนี้ก็ว่าได้ครับเป็นมุมนั่งเล่นพักผ่อนหลายส่วนหลายรูปแบบเลยจะมีห้องอเนกประสงค์ที่สามารถมานั่งทำงานได้หรือจะพาเด็กๆมานั่งทำงานอ่านหนังสือหรือสอนพิเศษก็ได้ครับภายนอกจะมีสระว่ายน้ำกลางแจ้งระบบเกลือที่มีขนาดประมาณ20คูณ10เมตรไฮไลท์ของสระนี้ก็คือจะอยู่ติดกับผืนน้ำตรงกลางทำให้รู้สึกถึงความเชื่อมต่อดูผ่อนคลายแถมยังได้วิวสวนด้านข้างด้วยครับด้านข้างจะมีอาคารที่ยกพื้นสูงทำให้ด้านใต้ของอาคารเนี่ยจะเป็นพื้นที่สระเด็กที่สามารถพาน้องๆมาว่ายน้ำออกกำลังกายกันได้ทุกเวลาเลยส่วนด้านบนจะเป็นพื้นที่ออกกำลังกายภายในแยกโซนคาร์ดิโอเทรนนิ่งและเวทเทรนนิ่งไว้ให้ครบรับวิวผืนน้ำและสวนอย่างเต็มที่เลยครับและนี่คือทั้งหมดของโครงการศิวลีศรีนครินทร์ร่มเกล้าจากแลนด์เฮาส์นะครับสำหรับใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมบรรยากาศจริงแล้วก็บ้านตัวอย่างได้เลยหรือใครที่อยากทำการบ้านเพิ่มเติมนะครับก็สามารถอ่านรีวิวเจาะลึกของช่องติงออลิฟวิ่งได้แล้วกลับมาอัปเดตข่าวสารในวงการอสังหากันใหม่กับติงอัปเดตสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ